ดีค่ะวันนี้พบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะกับโครงการ My Condo ซึ่งที่นี่นะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยอยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครค่ะแล้วก็ยังมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้อมากมายมีทั้งแหล่งชุมชนนะคะมีร้านอาหารค่ะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับตลาดสดเจริญสุขอีกด้วยส่วนสำหรับด้านในตัวห้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยขึ้นไปชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาอยู่บริเวณหน้าห้องเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องหมายเลข 30/52 หรือ607ค่ะก็จะเป็นห้องแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะส่วนด้านในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเนยเข้าไปชมได้เลยค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะจะมีขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่ประมาณ32ตารางเมตรค่ะซึ่งก็จะมีการกั้นแบ่งโซนนะคะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นเนี่ยด้วยประตูกระจกนั่นเองค่ะเข้ามาด้านในนะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางนะคะเป็นโซฟาขนาดใหญ่ได้โต๊ะรับแขกนะคะชั้นวางทีวีค่ะและทางด้านนี้ค่ะตามเลยมาชมกันเลยนะคุณผู้ชมค่ะยังสามารถนะคะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็กได้และทางด้านนี้ค่ะเรามีการจัดโซนนะคะเป็นโซนครัวเอาไว้ให้เรียบร้อยมีซิงค์ล้างจานให้ด้วยค่ะสำหรับห้องน้ำค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะขอสุขภัณฑ์และฝักบัวค่ะสำหรับห้องนอนค่ะก็จะมีเตียงนอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเตียงนอนขนาด 3.5 ฟุตค่ะมีตู้เสื้อผ้าให้นะคะแล้วก็กระจกค่ะมีการติดเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยและมีเครื่องปรับอากาศให้1เครื่องค่ะการเดินทางไปยังMy Condominiumเริ่มจากถนนฝั่งตรงข้ามโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรีจากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาตรง4แยกไฟแดงเข้าถนนสุขประยูนซอย20ขับตรงไปตามทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับที่นี่ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะมาดูห้องตัวจริงนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามพวกเรามาได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook J Asset Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านๆ by J Asset Management นะคะเรายังมีซัพพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะเนยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ